ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำทาร์ตใส่คอนเฟลกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันเติมเนยสดละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กรุให้ทั่วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและกระป๋นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติพักไว้ให้อุ่นการทำวุ้นโยเกิร์ตต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตคนให้เข้ากันจะช่วยทำให้ตัววุ้นทรงตัวได้ดีใส่ลูกปัดสีคนให้เข้ากันอีกครั้งตักลงพิมพ์ที่มีฐานคอนเฟลกรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานสตรอเบอรี่เข้มข้นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงทับวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก